ดีค่ะสาวๆอีกไม่กี่วันก็ฮาโลวีนแล้วนะคะวอมไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยวอมอยากจะแต่งฮาโลวีนแบบไหนดีแบบว่าอีกใจนึงวอมก็อยากจะแต่งแบบออกแนวสวยๆแบบว่าเป็นแนวแบบว่าเดคูล่าผีดูดเลือดแบบผู้หญิงสวยๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอีกใจนึงเนี่ยวอมก็อยากจะแต่งแบบผีแบบว่าบ้าๆไปเลยอะไรอย่างนี้วอมเนี่ยตัดสินใจไม่ออกสักทีวอมก็เลยเอา2 อย่างเนี่ยมารวมกันเลยค่ะเป็นครึ่งผีครึ่งคนไปเลยค่ะง่ายดีถ้าอยากรู้ว่าวอมแต่งหน้าลุคนี้ยังไงนะคะแบบครึ่งผีครึ่งคนก็ไปเชิญชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะวอมก็จะลงเบสสีขาวแค่ครึ่งใบหน้าของวอมเท่านั้นค่ะครึ่งใบหน้าที่วอมจะทำเป็นโครงกระดูกนะคะแล้วก็ส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยวอมก็จะแต่งหน้าธรรมดาเท่านั้นค่ะวอมก็จะใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะมาขีดตรงบริเวณไหล่ผมใกล้ๆหูนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมก็จะวาดรูปออกมาคล้ายๆแบบเป็นตัว C นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะวอมก็จะเขียนอายไลเนอร์ตรงบริเวณมุมในของปากนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยวอมจะกรีดเขียนออกมาเนี่ยเป็นเส้นเกือบที่จะถึงเข้าไปในตัว C นะคะพอดีว่าอายไลเนอร์เมื่อกี้ที่วอมใช้นะคะมันสีไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่วอมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้ซูเปอร์แบล็กจากมิสทีนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มวาดฟันกันนะคะวอมก็จะเริ่มจากการเขียนแบบว่าแยกออกมาเป็นช่องๆสี่เหลี่ยมก่อนนะคะทางด้านบนด้านล่างเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเติมเส้นๆเนี่ยให้ตรงปลายเส้นนะคะบานออกไปคล้ายๆแบบเราวาดรูปต้นไม้เล็กๆนั่นเองนะคะแล้ววอมก็จะทำเหมือนกันกับซีกด้านล่างด้วยนะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะวาดสามเหลี่ยมเนี่ยตรงที่ฟันมันกระทบกันนะคะคล้ายๆกับว่าเรากำลังวาดช่องให้บริเวณฟันแต่ละซีกนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะวาดโพรงจมูกนะคะโดยการที่แบบว่าวาดออกมาเป็นคล้ายๆแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะตรงบริเวณปลายของจมูกนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะวอมก็จะขีดเส้นจากปากเนี่ยไปจนถึงจมูกนั่นเองค่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงบริเวณฟันออกมานิดนึงนะคะกลับไปตรงบริเวณข้างๆหูนะคะวอมก็จะวาดเพิ่มเติมออกมาเป็นคล้ายๆแบบโครงกระดูกนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะวอมก็จะใส่สีดำเนี่ยเข้าไปตรงบริเวณในรูปตัว4นั่นเองนะคะแล้วก็จะใช้นิ้วเนี่ยค่อยๆเฟดสีเข้าไปตรงบริเวณฟันนะคะการใช้นิ้วเกลี่ยทำให้สีแบบว่าจางลงนะคะมันก็จะทำให้แบบว่าดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองแล้ววอมก็จะใช้เทคนิคอันนี้นะคะมาเกลี่ยทั้งบริเวณฐานด้านบนด้านล่างของฟันเลยค่ะแล้วก็ถ้ามันยังไม่ดูสมจริงนะคะก็สามารถแต่งเติมได้ตรงบริเวณรากของฟันอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะวอมก็จะเริ่มวาดกรอบดำตรงบริเวณตานั่นเองค่ะการวาดกรอบก่อนนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเราควรที่จะแบบใส่สีดำตรงบริเวณตายังไงนั่นเองนะคะตอนแรกนะคะวอมก็ลองใช้เบสสีดำแต่งหน้าที่วอมซื้อมานะคะแต่ว่ามันดำไม่ได้ใจวอมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เจลอายไลเนอร์ของ Intuit นั่นเองนะคะคือมันดำแบบว่าสนิทดีวอมชอบมากเลยค่ะจากนั้นนะคะวอมก็เริ่มวาดตกแต่งโครงกระดูกนะคะเพื่อให้แบบว่าดูเหมือนจริงมากขึ้นวอมก็ลองแบบว่าลงรอยที่มันเป็นแบบว่าบริเวณโหนกของกระดูกนะคะในแต่ละเส้นที่วอมวาดรายละเอียดของกระดูกไปนะคะวอมก็จะแบบว่าใส่อายไลเนอร์เข้าไปแบบว่าให้มันเข้มๆนิดนึงแล้วก็วอมก็ค่อยใช้นิ้วเบลนด์เพื่อที่จะทำให้แบบว่าเป็นแรงเงานั่นเองค่ะให้ดูแบบว่าสมจริงมากขึ้นนั่นเองThank you.
พอลงดีเทลแรงเงาอะไรพวกนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองจากนั้นนะคะวอมก็ขอตัวไปใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ไปแต่งหน้าอีกด้านนึงก่อนนะคะพอแต่งหน้าอีกด้านนึงลุคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะแบบแนวสไตล์ครึ่งผีครึ่งคนอย่างนี้เองก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้วอมด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสนุกสุขสันต์กับวันฮาโลวีนนั่นเองนะคะถ้าใครไปเที่ยวไหนเนี่ยก็ระวังตัวด้วยนะถึงจะแต่งเป็นผีแต่ว่าก็อาจจะมีผีมาหลอกได้เอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่า ให้ทุกคนเนี่ยระวังตัวตอนที่ไปเที่ยวกลางคืนนะคะไม่ว่าจะไปแบบว่าผับหรือว่าไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะก็ระวังตัวกันด้วยนะคะถ้าใครอยากจะเม้ามอยว่าฮาโลวีนนี้ไปไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะแล้วก็ถ้าอยากจะเม้ามอยกับวอร์มเพิ่มเติมอะไรอีกเนี่ยสามารถไปเช็ค Facebook Fanpage ของวอร์มได้เลยนะคะหรือว่าจะไปแบบว่าสต็อกวอร์มใน Instagram อะไรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะวอร์ม1โนนาโกะนั่นเองค่ะแฮปปี้ฮาโลวีนนะคะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ